ีค่ะฟิลค่ะช่องเปกัสซุสชาแนลนะคะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับฟิลแล้วนะวันนี้นะคะฟิลจะมาทำคลิป my favorite นะคะเป็นของที่ฟิลใช้แล้วชอบนะคะฟิลจะบอกว่าของทุกอย่างที่ฟิลใช้นะคะก็คือฟิลซื้อมาเองทั้งหมดนะฟิลเสียตังค์ซื้อไม่มีสปอนเซอร์เลยทั้งนั้นแล้วอีกอย่างนะฟิลไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะฟิลมาทำ YouTube นี่คือทำด้วยใจทำเพราะใจรักทำเพราะว่าชอบเครื่องสำอางชอบแต่งหน้านะคะฟิวไม่แน่ใจว่าเสียงเด็กร้องไห้มันจะเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะคะฟิวก็ภาวนาว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะอันดับแรกฟิวจะพูดถึงรองพื้นก่อนฟิวมีรองพื้นค่อนข้างแต่เยอะสำหรับคนปกติที่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ฟิวว่าสำหรับฟิวนะฟิวมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโละทิ้งไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยรองพื้นที่ฟิวชอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะมาที่ตัวแรกก็คือเป็นของ NYX นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาถูกที่สุดใน3ตัวนะอันนี้เป็น NYX Professional Makeup นะคะ Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation นะสี07 Warm Beige นะคะอันนี้ฟิวจะใช้บ่อยมากๆเพราะว่าสีมันเข้มนะคะฟิวเป็นคนที่หน้าค่อนข้างจะขาวก็คอแล้วก็ตัวเมื่อก่อนฟิวชอบใช้รองพื้นที่สีพอดีกับหน้านะคะแล้วมันทำให้หน้าดูร้อยแต่ตอนนี้ฟิวก็เลยแบบว่าปรับเปลี่ยนการใช้รองพื้นตัวเองเลือกสีที่เข้มขึ้นนะคะอันนี้ก็เข้มกว่าหน้าเยอะอยู่มันเป็นเนื้อรองพื้นที่แมตแต่ว่าแมตแบบสวยฟินิชลุคเขามันไม่ได้แมตแห้งไปเลยนะมันจะมีความโกลของรองพื้นอยู่นะคะเปลี่ยนง่ายมากๆไม่ว่าจะใช้นิ้วมือเกลี่ยใช้แปรงหรือว่าฟองน้ำในการลงนะคะก็คัดเนื้อรองพื้นถามว่าหนาไหมมันก็ไม่ได้หนามากมันก็ปกปิดในระดับปานกลางนะคะแล้วก็อีก2ตัวที่จะพูดถึงคือเป็นของ MAC แล้วก็ Estée Lauder นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนราคาแพงกว่ากันถ้าจำไม่ผิดน่าจะตัวนี้แหละแพงกว่างั้นเราพูดถึง MAC ก่อนแล้วกันตัวนี้นะคะเป็น MAC Studio Fix Fluid SPF 15นะคะเบอร์ NC 20ขาวกว่าผิวฟิลแต่ว่าช่วงที่ฟิลไปลองสีแสงไฟมันค่อนข้างจะหลอกตาและที่ช็อปนั้นนะคะมันไม่ได้มีทุกสีทุกเบอร์ที่เขามีนะก็เลยมันสีมันก็เลยค่อนข้างโดดกันค่อนข้างเยอะฟิวเลือกเป็น NC 20ที่สว่างมาแล้วก็ค่อยมาเชดดิ้งบรอนเซอร์เอานะคะอันนี้ก็เป็นรองพื้นในตำนานที่แบบเขาบอกว่าใช้ดีมากๆติดทนอะไรเงี้ยสำหรับฟิวนะความติดทนคือติดทนจริงนะแล้วก็เนื้อรองพื้นอ่ะมันไม่ได้หนาหนักหน้าเลยทาลงไปนี่คือแบบมันก็ดูเบาบางอ่ะถามว่าปกปิดขนาดที่แบบ full coverage ไหมสำหรับตัวส่วนตัวฟิวที่ฟิวใช้นะมันไม่ได้ปกปิด full coverage นะคะมันก็จะให้การปกปิดแบบปานกลางแต่เราก็บิวเพิ่มได้นะตัวนี้ก็ฟิวก็ชอบนะคะชอบมากๆเลยนะฟิวเคยทารองพื้นตัวนี้แล้วก็ไปเล่นน้ำนะคะมันก็ยังอยู่บนหน้าดีนะไม่หลุดตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ Estée Lauder นะคะอันนี้ double wear stay in place นะสีที่ใช้นะคะเป็นแคชชิลนะ 3W2 นะคะอันนี้สีค่อนข้างจะเข้มนะคะรองพื้นตัวนี้มันเป็นรองพื้นในตำนานทุกคนน่าจะรู้กันว่าแบบถ้าใครต้องการการติดทนการปกปิดกันน้ำกันเหงื่อคือตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆแล้วฟิวก็แบบว่าซื้อมาลองใช้ดูสำหรับส่วนตัวฟิวคิดว่ามันค่อนข้างหนาไปหน่อยนะจะถามว่าคุณภาพมันดีไหมฟิวเคยแต่งหน้าตั้งแต่1 ทุ่มแล้วก็ตื่นมาบ่ายโมงอีกวันตัวเนี้ยยังอยู่บนหน้าคือหน้ายังเนียนกริบยังผ่องยังเหมือนเดิมเลยนะคะจะบอกอย่างนึงคือรองพื้นตัวเนี้ยถ้าเลือกสีนะเลือกสีให้พอดีผิวนะคะเพราะว่าระหว่างวันถ้ามีความมันบนใบหน้าอะไรเงี้ยหน้าเราจะดูผ่องขึ้นสว่างขึ้นมากๆนะก็ระวังในการเลือกสีกันนะคะมาพูดกันในส่วนของแป้งนะคะแป้งที่ฟิวชอบใช้ตอนเนี้ยก็จะเป็นแป้งฝุ่นของ Covermark นะคะตัวนี้ฟิวใช้สีเบอร์ Y2 นะตอนที่ฟิวไปซื้อมันมี3สีมี Y1 Y2 Y3 น่าจะเป็น Y ทั้งหมดแหละY1 จะเป็นสีชมพู Y2 เป็นสีเหลืองอ่อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ Y3 จะเป็นเหลืองเข้มแบบขมิ้นเลยก็เลยเลือกเป็น Y2 มาแล้วก็ฟิวเคยได้ยินคนพูดมานานมากๆแล้วช่างแต่งหน้าเขาก็ชอบใช้ตัวนี้กันก็เลยไปหาซื้อมาแล้วก็ได้มาในราคาที่ถูกมากๆนะคะแค่200บาทนะซื้อที่โลตัสนะคะแล้วก็แป้งราคาถูกคุณภาพดีมีจริงในโลกนะคะนั่นก็คือแป้งของสสินะคะอันนี้ฟิวใช้สี W2 แต่ที่จริงแล้วมันแอบขาวไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฟิวก็ชอบลงตรงใต้ตานะบอกว่าแป้งของเขาอ่ะให้การปกปิดที่แบบดีมากๆแล้วก็บางเบาไม่หนักหน้านะคะ
ให้ความเป็นแบบผิวสวยอ่ะไม่ได้แบบแห้งไม่ได้หนาหนักจนแบบเหมือนเราโบ๊ะแป้งมาอะไรเงี้ยชอบมากๆเลยแต่ฟิวชอบใช้แปรงนะคะปัดหน้าแทนนะไม่ได้ใช้พับนะคะแล้วก็ถึงตัวที่ฟิวชอบมากที่สุดก็คือแป้งของ MAC นะคะ Mineralize Skin Finish Medium Plus นะคะอันเนี้ยมันเป็นแป้งที่ดังมากๆของ MAC ใช่ไหมแล้วฟิวเคยอ่านรีวิวก่อนที่จะไปซื้อบอกว่าบางคนก็บอกว่าแป้งตัวเนี้ยทาแล้วหน้าหมองอะไรเงี้ยฟิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกว่าจะซื้อไม่ซื้อแต่ว่าก็ตัดใจซื้อมาพร้อมรองพื้นแล้วฟิวรู้สึกว่าแป้งตัวนี้เขาไม่ได้มีไว้เพื่อเสร็จรองพื้นนะคะส่วนตัววิธีใช้ของฟิวนะคะเวลาที่ฟิวลงรองพื้นเสร็จแล้วอะฟิวจะลงแป้งฝุ่นก่อนแล้วก็ต่อด้วยแป้งตัวนี้นะคะใช้แปรงนะคะปัดให้ทั่วหน้าเลยนะก็จะให้ผิวที่ดูสวยมากๆเลยเวลาที่เหงื่อเราออกระหว่างวันที่มีความมันบนใบหน้าหน้าเราจะดูพองมากๆเลยนะคะฟิวชอบมากๆเพราะว่าเนื้อแป้งมันมีชิมเมอร์นะแล้วก็เป็นชิมเมอร์ที่แบบละเอียดมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่ของที่ฟิวมีทั้งหมดนะแต่ว่าฟิวเลือกมาที่ฟิวชอบมากๆในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าของ Maybelline นะคะ The Magnum Barbie นะอันนี้ฟิวเพิ่งได้มาสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฟิวชอบมากๆเลยนะคะมันทำให้ขนตายาวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ฟิวเป็นคนที่ขนตาตกขนตาไม่งอนถ้าปัดมาสคาร่าที่มันไม่ดีอะขนตาแล้วก็จะตกอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบนี่ฟิวปัดอยู่นะคะขนตามันก็จะแบบความงอนของมันก็ยังอยู่แล้วก็ให้ความหนาความยาวเห็นไหมมันก็จะแบบเด้งมากๆเลยนะฟิวชอบนะคะไม่ต้องอาศัยขนตาปลอมนะถ้าอยากได้วันที่ออกไปข้างนอกเบาๆสบายๆนะคะไม่ต้องพึ่งขนตาปลอมเลยนะอันนี้ตัวต่อไปนะคะฟิวจะมาพูดถึงไอไลเนอร์ที่แบบชอบมากๆคือค่าทุกแบรนด์ที่เคยใช้มาเป็นของโซลาอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นชื่อแบรนด์หรือเปล่าเพราะมันนานมากแล้วก็ใช้มานานมากๆแต่ยังไม่หมดเลยนะคะซื้อใน749บาทคือเส้นมันแบบคมชัดมากแล้วมันก็ดำสนิทสนิทมากๆเลยนี่อันนี้ก็เขียนใช้ไอไลเนอร์ของโซลานะคะเขียนเห็นไหมทั้งขนตาทั้งไอไลเนอร์วันนี้ก็คือแบบปังมากๆนะต่อไปมาถึงลิปนะคะตอนนี้ฟิวชอบลิปอยู่แค่2ตัวคือNYX Professional Makeup อันนี้เป็น Soft Matte Lip Cream สีคานส์นะคะจะบอกว่ามันดีมากๆสีนี้คือแบบยังไงก็รอดคือพกไว้เลยค่ะจะแต่งลุคไหนสีนี้ก็รอดนี่สีสวยมากๆเลยลิปเขาจะเป็นครีมมี่นะคะจะไม่ได้แมตต์แห้งไปเลยอันนี้ก็จะเป็น Maybelline Color Joe Matte นะคะสี12 Midnight Brick อันนี้ก็สวยชอบเป็นสีชมพูที่สวยมากๆเลยนี่สีแบบเนี่ยฟิวเพิ่งรู้ว่าสีมันคล้ายกันอันนี้เป็น Midnight Brick ของ Maybelline อันนี้เป็น Cans นะคะของNYX นี่ NYX แล้วก็ Maybelline สีมันคล้ายๆกันนะคะเนี่ยเพิ่งรู้เลยไม่คล้ายสีเหมือนกันเลยมิน่าล่ะชอบทา2ตัวนี้มาถึงคลีนซิ่งนะคะล้างเครื่องสำอางกันบ้างนะจะบอกว่าฟิวอะรู้จักแบรนด์ Simple นะแต่ว่าฟิวไม่เคยใช้อะไรของแบรนด์ Simple เลยแล้วทีนี้ฟิวไปดูคลิปวิดีโอของพิชชี่นะคะพี่พิชชี่สตีเฟนโอป้านะมีคลิปนึงที่เขาได้สปอนเซอร์จาก Simple นะคะแล้วก็คลิปนั้นพี่พิชซื้อครีมซิ่งเป็นSimple Wipe ของ Simple มาฟิวก็เลยไปตามหาเพราะแกว่าใช้ดีเพราะพี่ๆอ่ะการันตีว่ามันเป็นแบรนด์ดังของอังกฤษอันดับหนึ่งของอังกฤษแล้วก็ใช้ดีฟิวก็เลยไปเอามานะคะอันนี้เป็นซองแรกที่ใช้นะซื้อที่วัตสัน160บาทนะคะอันนี้เป็น Simple Sensitive Skin Expert Cleansing Facial Wipe Remove Waterproof Mascaraคือ cleansing wipe บางยี่ห้อที่ฟิวเคยใช้อะมันไม่สามารถล้างมาสคาร่าได้ปล่อยเขาเคลมว่าล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้มันก็ล้างไม่ออกมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแต่พอมาลองตัวนี้คือแบบ cleansing wipe ของเขาอะมันนุ่มมันไม่บาดผิว
แล้วมันก็มีความชุ่มชื่นสูงชิดเครื่องสำอางคือ1แผ่นนี่คือสะอาดมากอาจจะเหลือมัสคาร่าหน่อยเพราะว่ามัสคาร่านี่แบบกันน้ำแบบถึกทนมากๆเลยนะคะคือว่ามันดีอะถ้าใครแบบอยากใช้ cleansing wipes นะคะคือแนะนำของ Simple นะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น cleansing คือฟิวเพิ่งได้มาแต่ว่าฟิวเห็นมันวางขายมานานแล้วแต่ฟิวเพิ่งซื้อแล้วฟิวบอกว่าไม่น่าพลาดเลยน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วคือตัวนี้ Nivea นะคะ Nivea Micellar Air Skin Breathe นะคะ Micellar Water with Oil Infused with Rose Water คือขวดมันน่ารักไม่พอสีน่ารักมันจะมีชั้นของออยล์แล้วก็เป็นMicellar Water นะคะก็เวลาฉันก็ขยับอย่างนี้มันช่วยล้างพวก waterproof makeup ด้วยนะที่ฟิวเคยใช้ยี่ห้ออื่นมานะคะที่เป็น Micellar มีออยล์ด้วยเนี่ยมันเช็ดมัสคาร่าที่กันน้ำไม่ได้นะคะแต่ตัวเนี้ยมันได้มันล้างมัสคาร่ากันน้ำออกแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการแบบแปะทิ้งไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะอันนี้ฟิลว่ามันดีมากๆเลยนะคะล้างเครื่องสำอางได้สะอาดมากๆนะคะถ้าใครแบบอยากได้ก็ลองไปดูกันเนาะที่ไทยน่าจะมีแล้วอันนี้ดีมากๆครีมซิ่ง2ตัวนี้นะคะนี่คือสุดยอดของตอนนี้แล้วคือฟิลรักมากๆชอบมากๆถ้าใครอยากได้ก็ไปตามหากันนะคะอันนี้คือแบบเพื่อความมั่นใจของทุกคนอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์จริงๆเลยนะเป็นแบบว่าของทุกอย่างคือฟิลซื้อมาเองนะคะแล้วก็คลิปวันนี้ไม่มีอะไรก็แค่มาบอกว่าอะไรที่ฟิวใช้แล้วชอบนะคะก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้ทำคลิปดีๆมาเป็นเพื่อนชมนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย